สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอเมียเมฆวินัยกรีดลั่นบ้านขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงหลังเจอตามคำบอกหนุ่มคงกระพันเผยคลิปเจ้ากรรมข้ามศาสนาขณะไปบ้านของเมฆวินัยไกรบุตรอัปเดตเรื่องราวเจ้ากรรมในเวรคนที่5ตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมถึงเจ้ากรรมในเวรของเมฆวินัยในอดีตชาติซึ่งชาตินี้เป็นครูอยู่ปัตตานีชื่อฮับซอบราฮิงตอนแรกติดต่อไปทางโรงเรียนตามชื่อที่อาจารย์บอกมาเจอ2โรงเรียนแต่ไม่พบคนชื่อนี้บังเอิญมีคนที่รู้จักภรรยาของเมฆมีครอบครัวอยู่ที่ปัตตานีเลยออกไปช่วยตามหาให้เอภรรยาของเมฆวินัยเล่าว่าพ่อของพี่ที่รู้จักขับรถไปตามหาใช้เวลา1วันกว่าๆโทรกลับมาเจอแล้วฮับซอบราเฮงเอกรีดลั่นบ้านเลยดัมเมกวินัยยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้ผมบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนอกจากท่านรู้จักกันมาก่อนโทรไปบอกหรือเปล่านิมิตเห็นหรือยังอยู่ตำบล นั้นปัตตานีบอกที่อยู่ด้วยขนลุกเลยด้วยเอลั่นขนลุกยิ่งตกใจจดมาชื่อนี้เลยแล้วเจอชื่อที่อยู่ตรงกันทุกอย่างขนลุกเลยแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วถูกนำชื่อออกจากทะเบียนราษฎรแล้วเสียชีวิตมา15ปีตั้งแต่ปี51เป็นไปได้สมัยก่อนเขาอาจจะเป็นครูสอนเด็กขณะที่หนุ่มคงกระพันเปิดข้อมูลภาพของผู้หญิงพร้อมทั้งบอกว่าถ้ารายการออกอากาศไปอาจมีญาติพี่น้องหรืออะไรอาจจะแจ้งข่าวมาทำเป็นใครทำอะไรเอบอกอีกว่าส่งภาพนี้ให้อาจารย์ไพศาลถึงได้มั่นใจอาจารย์ดูปุ๊บบอกไปทำมา2 อย่างงานงอกพอเสียชีวิตจะไปขอขมายังไงเอเผยว่าอาจารย์ให้ทำพิธีทางอิสลามอย่างถูกต้องติดต่อกับโต๊ะอิหม่ามในพื้นที่นี้และทำพิธีแบบไทยกับพระเกจิสมถะส่วนทางด้านโต๊ะอิหม่ามทราบเรื่องก็เมตตาช่วยเหลือมีเรื่องแปลกวันไหนที่พาเขาไปทำบุญจะเป็นวันที่เขาเจ็บเขาเลือดออกทรมานอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเมฆบอกว่าวันนี้เลือดออกเต็มเลยแต่ไม่ทรมานไม่เกาแต่กลับจากวัดแห้งไม่มีเลือดสักหยดหลังจากกลับจากไปหาอาจารย์มาแล้วเป็นยังไงบ้างเมฆเผยว่าดีขึ้นทุกวันในทางศาสนาหรือที่เราไปทำทั้งหมดเราก็ไม่ได้ละทิ้งการรักษาทางโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลจุฬาเหมือนเดิมสิ่งที่ทำประกอบเรื่องจิตใจเอบอกเช่นเดียวกันว่ายังไปหาคุณหมอประวิตรอักษวานนท์ที่จุฬาตามนัดดูแลเรื่องยาแต่ที่พึ่งทางใจไม่เบียดเบียนใครก็ทำเมฆยอมรับว่าอยากรู้ว่าอีก2คนเป็นใครมีจริงไหมถ้าหาเจอแล้วมีจริงอลังการงานสร้างขอบคุณอาจารย์ไพศาลที่เมตตาขอบคุณทุกคนขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ